สวัสดีชาวอาคาชแนลนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของจักรพรรดิ MCU จากงาน WWDC ปี2023จากทาง Apple นะครับแน่นอนว่าในช่วงของการเปิดตัวสินค้าตัวใหม่อย่าง Apple Vision Proเป็นแว่นตา AR ที่แบบล้ำมากๆนะครับรายละเอียดของไอ้เครื่อง Apple Vision Pro ตัวนี้เดี๋ยวช่องเทคต่างๆอาจจะเอามานำเสนอครับแต่ส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกับจักรวาล MCU ก็คือในพาร์ทของการที่บริษัทดิสนีย์บ๊อบไอเกอร์ครับที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานดิสนีย์ในปัจจุบันเนี่ยได้นำเอาคอนเทนต์มาบรรจุเอาไว้ในเครื่องเล่น Apple Vision Pro นี้นะครับแล้วเราก็จะได้เห็นรายละเอียดบางส่วนของเรื่องราวทางฝั่งฮีโร่อย่าง Marvel ซึ่งในงานเปิดตัวนั้นได้มีการนำเสนอเรื่องราวของซีรีส์ Marvel What If และเราก็จะเห็นช็อตนึงครับที่เป็นลูกเล่นของ Apple Vision Pro โดยที่ The Watcher Uatu นั้นได้มอบกำไรอันนึงให้กับคนดูในฉากที่เราได้เห็นซึ่งกำไรนั้นเนี่ยสามารถทำการรวมมิติต่างๆผสานเข้าเป็นแผ่นเดียวกันได้ครับเดี๋ยวเราไปชมซีนนี้ที่เกี่ยวข้องกับทาง MCU พร้อมๆกันครับ Superhero and seek the answer to the ultimate question What ifSpace, time, reality. It's more than a linear path. It's a prism of endless possibilities, imperceptible to most, but not to you.เอาเป็นว่ากำไรอันนี้เนี่ยเราจะได้เห็นจริงๆในซีรีส์ Marvel What If หรือไม่หรืออาจจะมาปรากฏในจักรวาลหลักก็ถือได้ว่า MCU เฟสนี้มีไอเทมที่เป็นกำไรมากมายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกำไรของกำลารวมถึงไม่แน่เนี่ยกำไรนี้อาจจะเป็นกำไรอันเดียวกันกับกำไรอีกอันนึงที่ปรากฏอยู่ในหนังเรื่อง The Marvel ที่เราจะได้ชมกันในปลายปีนี้นั่นเองครับเอาเป็นว่าคลิปนี้อัครมาแบบมาไวไปไวนิดนึงซึ่งถ้ามีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอัครก็จะมาอัปเดตข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับ MCU ให้ฟังกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับยังไงแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ